ทุกวันแต่งทำงานแต่งอยู่บ้านแต่งไปไหนก็คือจะแต่งลุคนี้นะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับออยนะคะในคลิปนี้นะคะก็นี่นะคะเป็นการแต่งหน้าในลุคแบบ everyday look นะคะเป็นลุคที่ออยแต่งทุกวันแต่งทำงานแต่งอยู่บ้านแต่งไปไหนก็คือจะแต่งลุคนี้นะซึ่งเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้เนี่ยเราแต่งอะไรเราใช้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวออยจะอาจจะขึ้น description ข้างล่างไว้ให้นะว่าใช้เครื่องสำอางของอะไรบ้างนะคะเป็นเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงเลยสามารถซื้อหาได้นะคะเป็นราคานักเรียนนักศึกษานะคนที่งบน้อยหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถซื้อใช้ตามได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าลุคนี้เนี่ยแต่งยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะคือแอร์ก็กลับมาที่หน้าสดกันนะคะก็เดี๋ยวเนี้ยออยทาครีมบำรุงผิวไปแล้วที่เราบอกกันไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะออยจะมาแต่งหน้าในลุคแบบ everyday look นะคะก็คือว่าลุคที่แต่งทุกวันลุคที่แต่งแล้วสามารถออกไปพบปะผู้คนได้ซึ่งถ้าเกิดสังเกตดูนะคะก็จะเห็นว่าออยจะชอบแต่งหน้าที่เป็นลุคโทนแบบเบาๆโทนธรรมชาตินะเพราะว่าเราไม่ชอบแต่งหน้าที่มันค่อนข้างที่จะหนานะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะออยจะออกไปข้างนอกคือแดดค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะวันนี้ก็เลยจะมาเดี๋ยวขอลงครีมกันแดดก่อนนะคะก็ตัวนี้เป็นครีมกันแดดของ DSC Honey Bee นะก็ทาครีมกันแดดหลังทาครีมบำรุงหรือว่าใครทาครีมบำรุงก่อนกันแดดก็ได้นะแล้วแต่ทาแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนทาครีมปกติเลยใช้รองพื้นของ L'Oreal นะคะซึ่งเบอร์ที่ออยใช้อ่ะเป็นเบอร์ G7 นะคะเป็นเบอร์ G7 ครีมค่อนข้างที่จะเบานะจริงๆก็เป็นครีมรองพื้นตัวหนึ่งที่ไม่ได้ทำให้หนักหน้านะเกลี่ยง่ายแล้วก็ราคาไม่ได้แรงเลยนะคะตัวเนี้ย wow. จริงๆก็ใช้ไม่ค่อยบ่อยหรอกยกเว้นวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบปกปิดเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้นะเกลี่ยง่ายนะปกปิดค่อนข้างที่จะดีนะแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้แห้งตึงเขายังให้ความแบบว่าความฉ่ำเขายังให้ความฉ่ำความเงานะคะทาเราก็ยังให้งานผิวอยู่นะก็หลังจากที่ทารองพื้นแล้วนะขออนุญาตทาลิปมันกันเป็นลิปมันแบบว่าเป็นเหมือนสีผึ้งอะทาเราไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรนะคะก็เป็นลิปมันทั่วไปแค่ราคาที่20บาทนะคะส่วนมากเขาจะมีขายอยู่ตามร้านขายยาทั่วไปนะวันนี้นะคะแก้มนะคะงานแก้มนะออจะใช้ของแบรนด์สาสีนะคะตินนะซึ่งทาแก้มก็ได้ทาปากก็ได้นะคะตอนจะใช้ตัวนี้ทาแก้มนะเดี๋ยวนะคะจะบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าใครนะคะที่จะใช้ตินของสาสีตัวนี้นะในการทาแก้มนะคะแนะนำเลยว่าให้รีบเกลี่ยนะคะเพราะว่าเขามีความแห้งไวมากถ้าเกลี่ยช้าเนี่ยก็จะเจ็บนะคะก็เจ็บเพราะว่าต้องมาล้างหน้าแล้วก็ต้องมาทำใหม่หมดเลยแต่ไปค่ะแล้วก็เกลี่ยเลยค่ะความเร็วสูงสีนี้นะคะจะเป็นสีออกส้มๆเป็นสีแดงออกส้มๆนะเนี่ยรู้สึกว่าหุ่นจะแดงไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาแป้งนะคะไม่ต้องห่วงนะคือตอนเกลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะแดงไปใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะตบแป้งทับนะคะเพราะว่านี้เรายังไม่ได้ทาแป้งเนาะเราก็จะรู้สึกว่าสีมันแดงเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยข้างนึงนะคะเกลี่ยด้วยความเร็วสูงเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมเนี่ยคือเกลี่ยช้าก็จะแบบเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเจอปัญหาแบบนี้นะใช้รองพื้นหรือว่า BB ก็ได้มาทาทับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะลองใช้แป้งแถบดูนะคะว่าจะหายด่างหรือยังเนาะจะได้ไม่ต้องใช้ครีมรองพื้นมาแตะอีกลองก่อนนะทาแก้มทาแป้งเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะ
วาดขอบคิ้วก่อนนะคือว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาแบบว่าคิ้วบางอะไรขนาดที่จะต้องเขียนทั้งคิ้วอ่ะก็แนะนำแค่ให้วาดโครงคิ้วก็พอนะคะแบบออยนะแล้วก็จะใช้แป้งเกลี่ยให้เขาแบบทั่วเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเกลี่ยให้มันเป็นแบบทั่วคิ้วอ่ะเราจะแค่ใช้วิธีวาดโครงแล้วก็ใช้แป้งอะค่ะเกลี่ยก็จะใช้แป้งเกลี่ยเหมือนเดิมต่อจะทำคลิปแต่งหน้าถูกแล้วดี wow. ก็หลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะออยอ่ะก็จะใช้พาเลตตัวเดิมเลยนะคะของซูเปอร์มัมนะคะสีนี้นะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้สีเดิมนะทาบริเวณขอบตาล่างนะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีนี้นะก็จะใช้สีชมพูวิงวิงเมื่อกี้นะคะทาแค่กลางตานะเสร็จแล้วอีกข้างนึงก็ทาเหมือนกันเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะใช้พาเลตของ Wet n Wild นะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็น Wet n Wild Color Icon นะคะเป็น Bronzer SPF 15ใช้มือก็ได้นะคะทำไฮไลท์ที่จมูกนะให้หน้ามันมีมิตินะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ไฮไลท์นะคะไฮไลท์ที่จมูกไฮไลท์เพื่อให้หน้ามันมีมิตินะเสร็จแล้วนะคะก็จะกรีดอายไลเนอร์นะนี่กรีดตาเสร็จแล้วนะคะก็จะปัดมัสคาร่านะคะจะใช้มัสคาร่าสีเขียวนี่นะคะยี่ห้อหายไปหมดแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะเน่ามากนะคะแต่เขายังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะใช้ของซีทูซีทมาปัดซ้ำดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาอะให้ความงอนแล้วก็ความหนาของขนตานะว้าวเห็นไหมก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ลิปของซาสีนะที่เมื่อกี้เราใช้ทาแก้มนะคะเราจะมาใช้ทาปากก็ทาตีนของซาสีเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ลิปของนี้เกลี่ยให้ขอบปากมันฟุ้งๆนะทาลิปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้พาเลตของซีวานานะใช้สีขาวสุดเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Everyday Look แบบนี้นะคะว้าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะรู้ว่าต่อไปนะคะว่าจะทำคลิปอะไรออกมาให้ดูนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนคลิปเที่ยวคลิปไปไหนรีวิวร้านอะไรต่างๆสามารถขอกันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดมีเวลานะคะออสัญญาว่าออจะกลับมาทำให้อีกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย